กินอยู่ยังไงอะไรถามที่เรารู้อ่ะเพราะถ้าเราถามแล้วเขาจะบอกว่าเออเราสนใจที่จะเรียนที่นี่นะเข้าใจปะเข้าใจครับแต่ว่าถ้านัดไม่ชอบก็ไม่ต้องถามนะถ้าเกิดว่าพอเราไปเอ้ยไม่น่าเรียนแต่ถ้าเกิดเห็นของจริงเออน่าเรียนว่าอาคารก็ดีมีห้องอะไรน่าอยู่อย่างเงี้ยอะไรที่ถามค่อยถามแต่ถ้าดูแล้วเออมันไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะมาเรียนหรือไม่อยากอยู่อย่างเงี้ยไม่ดีเลยก็เราก็นิ่งไปต้องดูก่อนถ้าเราชอบที่นี่ค่อยถามคือว่าการถามเขาเนี่ยคือเหมือนเราเรียกคะแนนให้เราเองว่าเออเราสนใจตรงนี้จริงๆนะอะไรเงี้ยสนใจนะเขาใช่ไหมแต่ถ้ามันดูแล้วของจริงไม่ไหวเว้ยกำลังถามเออเอาเนี้ยเอาตรงๆเลยถ้าก็ไม่ต้องถามมันแย่หรือว่าพอเข้าค่ายมันไม่ใช่อย่างที่นัดอยากจัดเรียนมันไม่ชอบเลยก็เราก็เงียบไปแต่ถ้าชอบค่อยถามให้ไปดูของจริงก่อนไงครับพอตามที่นัดชอบนะถ้าเกิดว่าถ้าเราชอบแล้วค่อยถามถ้าไม่ชอบก็เฉยๆไปก่อนนั่นแหละเพราะยากนะคือทำให้คนเป็นหนึ่งในร้อยคนทำให้เขาสนใจเราได้หรือยากจริงๆทำให้เราสนใจสนใจเราได้ก็คือเรื่องเพื่อนก่อนถ้าสองก็ดูใช่นั่นแหละทำให้เขารู้ว่าเราเนี่ยสนใจเขาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าให้ซ้อมก่อนถ้าเกิดว่าไปดูแล้วชอบแล้วนักก็ถามใช่ไหมถามว่าอันนี้เครื่องกินอยู่ยังไงที่พักค่าใช้จ่ายหรือว่าเรียนอะไรเรียนตรงนี้ยากไหมหรือต้องอะไรต่างๆอะไรต่างๆทีนี้เขาก็จะถามกลับเออทีนี้ลองอันนี้ลองซ้อมดูเขาจะบอกว่าเรียนแล้วกระบังแน่นอนโอ้ค่าใช้จ่ายสูงนะทีนี้เขาจะถามกลับท่านบอกว่าเออน่าจะเรียนที่นี่ใช่ไหมอันนี้จะลองซ้อมดูเขาก็ถามกับว่าแล้วตอนเนี้ยนัดใช้ทุนที่ไหนเรียนตอนที่เรียนปัจจุบันเนี่ยม.4 ม.6 เนี่ยแล้วหลงตอบคิดเพราะเขาจะบอกว่าที่เรียนเล็กกระบังเนี่ยเอิ่มมันแพงนะค่าใช้จ่ายต้องมีทุนมีอะไรท่านนายบอกว่าเออผมสนใจจะเรียนที่นี่ครับเขาถามกับว่าเออแล้วเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยนัดมีทุนที่ไหนเรียนลองตอบสิอันนี้ลองซ้อมดูลองนึกดูเข้าใจวะเข้าใจครับลองตอบก่อนเราค่อยอันนี้คือเราซ้อมก่อนแล้วจะบอกว่ามันโอเคไหมลองตอบเขาถามว่าเออน่าสนใจเรียนแรกกระบังนะเขาถามกับว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่เรียนเนี่ยม.ปลายเนี่ยนัดได้ทุนจากที่ไหนมาเรียนลองตอบกันก่อนลองตอบถ้าทำที่คิดได้ผมยังหาทุนไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังหาทุนเยอะครับที่จะได้มาเรียนที่นี่ได้ครับเพราะว่าผมสนใจในที่นี้มากครับอันนี้ตอบดีอยู่แต่ฟังให้ดีนะเขาถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยใช้ทุนที่ไหนเรียนต้องบอกนัดต้องบอกว่าตอนเนี้ยตอนที่อยู่เรียนปัจจุบันเนี่ยตอนที่ม.5 ม.6 เนี่ยต้องตอบเป็นคำถามคนแรกเอาตอบใหม่เขาถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยเอาทุนที่ไหนมาเรียนเขาถามง่ายๆทีนี้เอาลองตอบสิลองตอบซ้อมตอบเงินรายได้จากครอบครัวครับอันนี้ครับนั่นแหละครับใช่ตอบนี้ก่อนแล้วก็คุยเรื่องทุนอยู่ครับมาเล่นข้าวหรือเปล่ามาที่ปิงมาแล้วปิงเล็กเฉยบอกแป๊บนึงโอเคตอบมาเมื่อกี้แล้วก็เหมือนเมื่อกี้ที่ตอบว่าจากครอบครัวแล้วก็บอกว่าแล้วจำได้ไหมจะจอดตอนแรกว่ากำลังหาทุนโอเคไหมเรียบเรียงลำดับทางเองตอบได้อยู่แต่ว่าต้องอันดับแรกตอบว่าปัจจุบันก็ใช้ทุนจากในครอบครัวก่อนแล้วก็บอกเหมือนเมื่อกี้อันที่ตอบตอนแรกว่ากำลังจะหาทุนอันนี้นะโอเคเนี่ยวิธีตอบครับก็พยายามฟังคำถามตอบให้มันตรงว่าถ้าตอบไม่ตรงเขาว่าเออเขาก็จะมองว่าเออมันรู้เรื่องหรือเปล่าว่าเขาจะมองอย่างนี้นะคนรุ่นพี่เขาไม่ถามเขาก็ถามตรงๆเลยแหละเขาถ้าเขาอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะนะเข้าใจวะที่ถ้าเขาถามอยู่ในค่ายก็ฟังดีด้วยเขาจะถามคนนั้นก็คุยชวนคุยถามนั่นถามนี่อะไรต่างๆนะนั่นแหละฟังค่อยๆฟังเขาดีๆโอเคไหมครับโอเคครับลง
ถามเรื่องหนึ่งกับกินข้าวก็คือทีนี้ยอดจอนอยู่ค่ายก็เขาก็คงจะมองหมดอ่ะจริงๆเหมือนทุกค่ายว่านัดกินอยู่นอนใช้ชีวิตยังไงเขาสังเกตหมดนะจะไม่ตั้งแต่ตื่นนอนทำอะไรอยู่เขามองได้หมดอ่ะทีนี้ก็อย่าทำอะไรเหมือนทำอยู่ที่บ้านเด้อพออยู่ค่ายเขามองไงเข้าใจว่าโอเคตัวลงไปวันที่4เนาะวันที่4ครับครับไม่เป็นไรงั้นตอนนี้กินข้าวก่อนเดี๋ยวโทรมาใหม่ก็ได้กินข้าวซะขอบคุณมากครับลุงโอเคเดี๋ยวโทรพรุ่งนี้มาใหม่ก็ได้ครับครับไปครับครับผม